เรามาหาจุดเข้าเทดเบื้องต้นกันดีกว่าว่าเฮ้ยเรียนไปแล้วเนี่ยมันได้อะไรบ้างจะไปเข้าเทดได้ยังไงนะครับตรงนี้ผมยกตัวอย่างมาให้2เงื่อนไขง่ายๆก็คืออันที่1นเนี่ยคือการเทดตามเทนนะครับกับอันที่2คือรอเบรกเอาผมยกตัวอย่างให้ง่ายแค่นี้แล้วกันเพราะว่าจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าแค่นี้เวลาก็จะไม่ทันแล้วนะครับเนาะอ่ะตรงนี้เทดตามเทนผมจะเรียกว่าเบรกรีเทสนะครับเบรกเอาก็จะเรียกว่าบ o ีโอแบบนี้เนาะเป็นตัวย่อนะครับ เรามาเริ่มที่เทรดตามเทนก่อนเทรดตามเทนเราต้องย้อนกลับไปดูในเรื่องของโครงสร้างราคาครตรงนี้ราคาวิ่งลงใช่ไหมครับปึ๊บวิ่งลงวิ่งลงราคาวิ่งลงมาตรงนี้มันทําอะไรไปครับมันทําโลไว้ให้จําไว้เลยนะครับว่าถ้าราคาวิ่งลงมาทําโลไว้เนี่ยคุณพี่อย่าเพิ่งไปเข้าเซลล์ตรงนี้นะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยจะเป็นก็คือเฮ้ยเห็นราคาวิ่งลงแบบนี้เราจะทําอะไรครับเราจะเปิดเซลล์ตรงนี้ใช่ไหมเพราะอะไร พราะเราอ๋อมันลงมาเยอะแล้วอะกลัวกลัวไม่ทันพอพี่เข้าเซลเสร็จนะครับกาฟมันจะวิ่งขึ้นแบบนี้นะฮะถ้าโชคดีหน่อยพี่อาจจะสต็อปลอ s ไปแต่ถ้าโชคร้ายหน่อยพี่จะเปิดเซล์เพิ่มถูกไหมครับเปิดเซลล์เพิ่มเสร็จปบ๊บราคาขึ้นต่อทำอะไรอีกาครับเปิดเซลเพิ่มอีกโอ้โหใจเต้นตุบต,ต,ตุบตับบอกไม่ไหวแล้วนะครับพอเห็นมันขึ้นไปเครืองสุดท้ายอ้ตัดสินใจทําอะไรครับ c u ดเซลทิ้ง c u ดเซลทิ้งคัดเซลทิ้ง,ง,ง,งไปเข้าบายตรงนี้เบ๊บ เข้าบายจุดนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือการาฟวิ่งลงแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าหลายหคนเคยเป็นแล้วผมก็เคยเป็นมาก่อนจะเห็นว่าโอ้โหทำไม t i ม,ม์วิ่งชีวิตมันแย่จังพอฉันมาเข้าเซลล์ตรงนี้การาฟมันวิ่งขึ้นพอขึ้นมาเสร็จฉันมาบายการาฟมันวิ่งลงใครเคยเป็นแบบนี้พิมพ์ห้ามาครับใครเคยเป็นพิมพ์ห้ามาอย่าอายครับผมก็เคยเป็นผมพิมพ์ไว้ <c oughs> <c oughs> นะฮะมาคือสิ่งที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยเจอถามว่าเฮ้ยเราผิดพลาดอะไรเราผิดพลาดตรง เราไม่เข้าใจเทนนะครับเทนคือเพื่อนรักเลยเพราะันตรงนี้ถามก่อนเลยว่ามันคือเทนอะไรครับง่ายๆสัน้นๆมันคือเทนขาลงครับราคาลงมาทำโลว์ว่โลว์ไว้ถูกไหมฮะตามโครงสร้างราคามันต้องเป็นทรงแบบนี้ถูกไหมคุณพี่เพราะฉะนั้นถ้าคุณพี่มาเซลล์จุดนี้ครับก็คือการที่คุณพี่มาเซลล์จุดนี้แต่บางคนบอกเฮ้ยโคสชแต่บางครั้งพี่ไม่เซลล์อะ่ะพี่ไม่เซลล์แล้วมันลงอย่างนี้เลยนะแล้วพี่ทําไงอะ่ะพี่ทําใจครับนะเพราะถ้าพี่สังเกตถ้าพี่เซลล์อันนี้คือเรื่องจริงอีกเรื่องหนึ่งนะ ผมพูดไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะถ้าพี่เซลลจุดนี้เลยนะถ้าพี่เซลลเนี่ยการาฟมันจะขึ้นแต่ถ้าพี่ไม่เซลล์นะฮะการาฟมันจะวิ่งลงจริงๆมันคือทามมิ่งของชีวิตนะผมก็เคยเป็นนะฮะเอ้ยโอ้โหไอ้ครั้งไหนฉันไม่เซลเนะมันลงไปอีกร้อยกว่าปีปให้ฉันเจ็บใจเล่นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันตัดสินใจเซล์ปุ๊บนะฮะมันจะกลับตัวขึ้นจริงไม่จริง,รงถามใจเธอดูมันคือเรื่องจริงนะครับเพราะตรงนี้เราอย่าไปตื่นเต้นตามนั้นเลยครับให้จําไว้เลยว่าการาฟเนี่ย มันจะวิ่งของมันไปเลยฮะเราหน้าที่ของเราคือต้องเข้าใจมันก่อนเข้าใจเทนมันก่อนนะครับเทนคือเพื่อนเพราะ hey ตรงนี้ถ้าเราเซลล์ตรงนี้ครับถามมารู้ได้ไงว่ามันจะลงต่อมันจะไม่กลับตัวขึ้นแบบนี้ถูกไหมครับเพราะนั้นรอก่อนฮนะถ้าพี่เซลล์จุดนี้คือพี่เซลล์จุดนี้อย่าเพิ่งครับรอก่อนรอมันกลับตัวขึ้นกลับตัวขึ้นเสร็จเซลล์เลยไหมอย่าเพิ่งนะครับรอมันทนาแนวต้านตรงนี้ก่อนแบบนี้ จากจุดนี้ครับอย่างที่ผมสอนไปตอนต้นข้าบเนาะว่าไอจากจุดเนี้ยนะครับเมื่อมันทําแนวต้านแล้วเนี่ยมีโอกาส80%เลยนะที่มันจะลงมาดีเทสโลตรงี้นั่นหมายความว่าจากจุดเนี้ยนะครับมีโอกาส80%ที่ราคาจะวิ่งลงมา Low ดีเทสโลตรงี้80เลยนะฮะนั่นหมายความว่าโอกาสชนะสูงมากเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราตอนนี้คือเราจะเล่นเซลล์มูฟนี้ลงมาครับก็คือการที่เราจะหวังให้ราคาวิ่งลงมาแบบนี้เข้าเซลล์ SL ตรงนี้นะครับซึ่ง มีเหตุผลอยู่ว่าทำไมตรงนี้แต่ว่าสุดท้ายราคาลงได้เนาะประมาณนี้นะครับทีนี้ย้อนกลับมานิดหนึ่งเราสามารถเก็บเซลล์สัส้นๆได้จุดนี้นะครับ SL บางคนเนี่ยจะไว้นู่นเลยนะฮะซึ่งไม่ถูกต้องนะครับ s t o p l o s s ที่ถูกต้องเนี่ยเราต้องเอาไว้แบบนี้ครับเหตุผลที่เราเอา SL ไว้ตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะจำเรื่อง CANDLE TEN ได้ไหมที่ผมบอกว่าราคาจะวิ่งลงนะครับสมมติขาลงเนาะแท่งถัดไปจะลงต่อเนี่ย ไส้ด้านบนเขาจะต้องไม่ทะลุไส้แท่งนี้นะครับเหมือนเดิมถ้าถัดไปจะลงต่อเนี่ยไส้ด้านบนเขาจะต้องไม่ทะลุไส้แท่งนี้นะครับราคาต้องลงแบบนี้เหมือนกันเลยครับถ้าสมมติเราตัดสินใจเซลล์ตรงนี้ถ้าถัดไปจะลงต่อเนี่ยไส้ด้านบนตรงนี้ครับเขาต้องไม่ทะลุไส้แท่งก่อนหน้าไส้แท่งนี้ต้องไม่ทะลุไส้แท่งนี้ไส้แท่งนี้จะต้องไม่ทะลุไส้แท่งนี้ไส้แท่งนี้จะต้องไม่ทะลุไส้แท่งนี้เพราะนั้นนี่คือสาเหตุที่ผมเซลล์จุดนี้ แล้วเอา SL เนี่ยไว้ตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะถ้าแทง่งต่อไปจะลงต่อต้องไป่งแบบนี้จะเห็นว่าไส้ด้านบนตรงนี้นะครับเขาห้ามทะลุไส้แท่งนี้เด็ดขาดถ้าทะลุเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าทะลุขึ้นไปแบบนี้ปุ๊บแบบนี้คือมันผิดแล้วนะฮะมีโอกาสที่มันจะขึ้นแบบนี้ได้ต่อเพราะนั้นันนี้คือการตั้ง SL ที่สั้นก็ต้องจําไว้เลยขึ้นใจว่าถ้าเรา SL สั้นนะครับเรามีโอกาสทํากําไรได้สูงกว่าถ้าคนที่เขาไว้ SL ไว้ตรงเนี้ย เขาต้องโอ้โหตั้ง TP ไกลมากแต่ไม่จําเป็นนะครับถ้าคุณพี่เข้าใจแคนโดเทนแล้วเทนในแท่งเทียนแล้วเนี่ยอันนี้เทตนตลาดใช่ไหมครับเทนในแท่งเทียนก็เหมือนกันถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วมันง่ายเลยครับชิปมันจะง่ายขึ้นเอสลมันจะสั้นขึ้นครับตรงนี้เราก็สามารถเซลตรงี้ได้เอสรงลงี้หวังให้ราคาวิ่งลงแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นเทรดที่ง่ายมากๆตามในอุดมคติเลยจะเป็นทรงแบบนี้นะครับถามว่ามีไหมผมต้องบอกเลยว่าโครงสร้างแบบนี้รูปแบบแบบนี้นะครับนานๆจะเจอที เต็มที่มาสักเดือนหนึ่งครั้งสองครั้งถือว่าเยอะแล้วนะครับเนาะแต่ว่าเข้าใจไว้ก่อนนี้มันคือเราเรียกว่าเทรดตามเทรนด์นะครับย้อนกลับมานะเราห้ามไปเซลล์ตรงนี้นะครับถ้าเซลล์ตรงนี้ซวยเลยจะรู้ยังไงว่ามันจะไม่มันจะไม่กลับตัวขึ้นแบบนี้นะครับห้ามเด็ดขาดแล้วก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยไปบายตรงนี้เห็นราคาวิ่งขึ้นไม่ใช่นะพี่ต้องรอโครงสร้างราคาก่อนนะครับแบบนี้อ่ะตรงนี้ผมแคปมาให้ดูทั้งหมดเนาะเพื่อให้เข้าใจว่าเออมันคือกราฟจริง นะครับตรงนี้ตามที่เพิ่งสอนไปเลยครับเราจะเห็นว่ามันคืออะไรซ้ายมือมันคือ Clean Traffic ผมถามนิดนึงว่าเราควรเข้าบายจุดนี้ไหมครับอ่ะเอาตามความรู้ที่เรามีเราควรเข้าบายตรงนี้ไหมครับควรพิมพ์ไม่ก็พิมพ์ไม่ครับควรพิมพ์ควร บ,บางท่านก็จะบอกว่าไม่ควรบางท่านก็จะบอกว่าควรนะครับซึ่งตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าจังหวะชีวิตเหมือนเดิมครับถ้าคุณพี่เข้าบายกราฟมันจะวิ่งลงแบบนี้แต่ถ้าคุณพี่ไม่เข้าบายนะครับกราฟมันจะวิ่งขึ้นเพราะนั้นถามว่าเฮ้ยเรารู้ไหมล่ะว่ามันจะขึ้นหรือลงให้จําไว้เลยครับว่าเราไม่รู้และอะไรที่เราไม่รู้เนี่ยนะครับให้เราทําอะไรให้เรารอนะครับ พลาดเทรดดีกว่าเสียเงินอันนี้คือคําที่ผมพูดประจําแล้วผมจะพูดต่อไปเรื่อยๆนะครับพลาดเทรดดีกว่าเสียเงินเพราะเสียเงินเนี่ยโอ้โหมันเสียทั้งความรู้สึกเสียเงินด้วยเสียหลายอย่างนะครับแต่ถ้าเราพลาดเทรดไม่เป็นไรตลาดมีโอกาสให้เราเสมอนะครับตรงนี้เราไม่ควรเล่นนะครับเราห้ามบ่ายเราต้องรออะไรครับถ้าเราเป็นมือใหม่ต้องรอให้ราคากลับลงมาแบบนี้ทําแนวรับแล้วเราค่อยบายจุดนี้แทนครับตามโครงสร้างราคาถูกไหมฮะไฮไฮไฮโลได้นอนว่าจากจุดนี้นะครับ มีโอกาส80%ที่เขาจะขึ้นไปริเทสไฮและขึ้นไปทำไฮให้ไฮใหม่ซึ่งก็จากจ,ากจุดนี้ครับมีโอกาส80%ที่เขาจะขึ้นไปริเทสไฮและขึ้นไปทำไฮให้ไฮใหม่ในลักษณะแบบนี้ครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าสมมุติเราไปเข้าบายตรงนี้นะครับผมถามมาดูได้ไงว่ามันจะไม่รีเทสแบบนี้ไม่รู้นะครับเพราะ้ให้จำไว้เลยว่าถ้าเป็นมือใหม่เราต้องรอให้ราคาเนี่ยกลับลงมาแบบนี้ก่อน นะครับบา,างคนถามเอาโคช้ชแต่พอพี่ไม่เข้าอะ่ะพอพี่ไม่เข้านะโค้ชสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันไปอย่างนี้เลยนะโค้ชทาไงอย่างที่ผมบอกครับว่าพี่ให้ทําใจนะครับเนาะพอพลาดเทรดดีกว่าเสียงเงินจริงอยู่ที่มันจะขึ้นแบบนี้ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าซ้ายมือเนี่ยมันมีคลีนรทราฟิกถูกไหมแต่การาฟมันถูกเสมอครับถ้ามันเลือกจะกลับตัวลงมาแบบนี้ก็ตามนั้นเลยนะครับเพราะนั้นทางที่ดีเรารอแบบนี้ดีกว่าเรามาบายจุดนี้ดีที่สุดนะครับ ตรงนี้ครับทำเฟรมสามสิบนาทีเหมือนเดิมเนาะอะ,อะตรงนี้ที่บางคนบอกอาโอเคโเค้ดพี่เข้าใจละไฮไฮใช่ไหมไฮโลเนาะไฮไฮโอเคไปเรื่อยๆนะครับเพราะงั้นนี่ไงโค้ดราคามาทําอะไรแล้วเนี่ยโอ้พี่โอเคอเขาเ,เข้าใจละไฮไฮอ่ะจุดนี้แล้วกันนะครับมาลงมาทำไฮโลจุดนี้ใช่ไหมงั้นพี่เข้าบายตรงนี้เลยนะครับแบบนี้ลหลายๆคนจะบายเมื่อแท่งนี้ปิดนะ พี่อยากจะบายตรงนี้เลยครับโดยมีความคิดที่อยากจะเข้าเทรดก่อนอยากจะโชว์เท่หรือไม่ก็กลัวตกรถอยากเข้าปลายไส้นะฮะคนที่ชอบเข้าปลายไส้เดี๋ยวดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่าอันนี้คือย้ํานะครับว่ามันคือการจริงนะครับถึงแม้ว่าโครงสร้างราคาเนี่ยมันจะโชว์แล้วอ๋อมันทําอะไรฮะมันทำไฮไฮใช่ไหมย้อนกลับมานนหนึ่งไฮโลมันต้องขึ้นต่อสิเนี่ยไฮไฮจุดนี้นะครับ มันต้องลงมาทําให้โลแล้วมันต้องขึ้นต่อแบบนี้ถูกไหมฮะแน่นอนหมายความว่าแท่งถัดไปมันจะต้องขึ้นแบบนี้ปั๊บปั๊บป๊บป๊บใช่ไหมครับแต่กราฟมันวิ่งลงแบบนี้ถามว่าแบบนี้เราจะป้องกันได้ยังไงนะครับวิธีการป้องกันก็คือพี่ต้องรอให้กราฟเนี่ยมันมีการโชว์แนวรับก่อนแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าพี่ต้องการให้ชุดเนี้ยเขาอาจจะมีการกลับตัวลงใหม่สักแท่งหนึง่งแบบนี้นะครับ ก็อย่าเพิ่งไปบายนะต้องรอให้มันเกิดแนวรับแบบนี้ก่อนนะครับตรงเนี้จะเห็นว่าอ๋อโอเคชุดนี้นะครับมันคือชุดนี้แล้วเราก็สามารถที่จะเข้าบายตรงนี้ได้เพื่อหวังให้ราคาวิ่งขึ้นต่ออะไรประมาณนี้นะครับถ้าเราไปบายจุดนี้เลยรู้ได้ไงครับว่ามันจะขึ้นต่อมันจะลงแบบนี้ก็ได้ครับซึ่งอันนี้ก็จะเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับตรงนี้ผมถามว่าเทนคืออะไรครับอะตอบได้ให้10บบาทแซวเล่นแซวเล่นเนทนคืออะไรครับตอนนี้ อบถูกคือพี่เข้าใจเอาตามเอาตามความรู้ตัวเองเลยครับขึ้นหรือลงไม่ต้องตามคนอื่นฮะใครคิดว่าขึ้นขึ้นครับคิดว่าลงลงตรงนี้อาจจะยังมองไม่ชัดเดี๋ยวผมวาดให้ดูว่าพี่จะอ๋อเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมเฉลยให้ฟังนะครับบางคนจะดูภาพรวมแบบนี้อ๋อมาคือเทนอะไรครับเทนขึ้นแต่ผมบอกได้เลยครับว่า ถ้าพี่ยังเชื่อว,ว่าเทนขึ้นอยู่พี่ผิดนะจะเห็นว่าสุดท้ายมันเป็นไรครับมันเป็นลงถ้าบอกอย,ย,ยังขึ้นอยู่โคชเนี่ยยังขึ้นอยู่ไม่ขึ้นแล้วพี่ตรงนี้มันลงมาไกลแล้วนะฮะพั้นเป้าหมายเราคือเราต้องมองให้ออกว่าตอนนี้มันคือเทนขาลงแล้วนะครับลงยังไงเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมปิดแท่งนี้ก่อนเรามาเริ่มอันนี้คือเบสิกพื้นฐานที่ผมอธิบายได้ง่ายๆแล้วนะครับเวลาราคาวิ่งขึ้นไฮไฮถูกไหมครับไฮโล ไฮ่ไฮ่ฟังเสียงผมแล้วตั้งใจฟังนะฮะไฮยโลไฮ่ไฮ่ไฮยโลไฮ่ไฮ่ขึ้นต่อต้องเป็นแบบนี้เป็นเรื่อยๆถูกไหมครับอันนี้คือเทนขาขึ้นพื้นฐานเนาะนะฮะซึ่งเรามาชี้ดูทีละจุดจุดไหนเป็นจุดไหนนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นเนาะไฮ่ไฮ่นะครับปึ๊บไฮยโลถูกไหมครับไฮ่ไฮ่เดี๋ยวผมเปลี่ยนสีดีกว่าไฮ่ไฮ่ไฮยโลนะครับไฮ่ไฮ่ปึ๊บไฮยโล ไฮ h e ไฮไฮอะโลไฮไฮนะครับแน่นอนว่ามีไฮโลอยังยังไม่มีนะต้องรอแนวรับก่อนแต่จะเห็นว่าเจ้าแท่งนี่แหละรครับแท่งปัญหาแนละ้วปึ๊บพอนั้นเห็นภาพหรือยังครับคนที่ตอบว่าเทนขาลงเทนขาขึ้นคุณไี่เห็นภาพหรือยังว่าเทนมันเปลี่ยนจุดนี้ครับปึ๊บป๊บ,ปบ,ปบ,ปบซึ่งเจ้าจุดนี้แหละนะครับมันคือจุดนี้เลยเนาะ เพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับตอนนี้เทนมันเปลี่ยนก็มีโอกาสาที่มันจะทําแบบนี้ครับแล้วลงต่อตามเทนในตลาดลงไปต่อแบบนี้ลงไปอีกอันนี้มาสุดจอแล้วนะครับลงเหมือนดิ้นไปเรื่อยอันนี้คือเทนมันเปลี่ยนแล้วนะครับเนาะเพราะนั้นใครที่ยังมองว่ามันคือเทนขาขึ้นอยู่ไม่ใช่ละนะครับโอเคไหมคุณพี่เข้าใจมากขึ้นไหมครับคนที่ตอบประเทนขาขึ้นถ้าเข้าใจพิมพ์สามเลยครับคนที่ตอบขาขึ้นเข้าใจไหมครับว่ามันเปลี่ยนแล้วโอเคนะนะครับ ตัวนี้เทนมันเปลี่ยนแล้วนะครับเทนมันเปลี่ยนแล้วเนาะก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อแบบนี้ลงเสร็จปุ๊บจุดนี้ครับถ้าผมปิดให้หมดเลยนะปิดปุ๊บ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 พี่จะเห็นว่ามันคือเทนอะไรครับเวลาเทรดจริงผมก็ปิดอย่างนี้นะมันจะได้เข้าใจง่ายขึ้น low low e r high lower low lower high lower low นั่นหมายความว่าจุดนี้คือจุดนี้ครับกลับตัวขึ้นจุดนี้คือจุดนี้กลับตัวลงมาอีก จุดนี้คือจุดนี้ครับกับตัวขึ้นจุดนี้คือจุดนี้เพราะนั้นผมถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปตอบได้ไหมครับแน่นอนถูกต้องไหมครับ move นี้มันจะต้องมีโอกาสวิ่งลงอยู่แล้วถูกต้องไหมครับอย่างที่ผมบอกไอ้จากจุดนี้นะมันมีโอกาส80%ที่มันจะวิ่งลงมาดิเทสโลแล้วลงไปทำา o w e r low ใหม่จากจุดนี้ก็เหมือนกันครับมีโอกาส80%ที่มันจะลงมาดิเทสโลแล้วลงไปทำ lower low ใหม่สมมติวิแเราก็สามารถที่จะเซลล์ตรงนี้ได้นะครับ s e ล l หวังให้ราคาวิ่งลง SL อยู่ไหนครับอ่ะอันนี้ถามเพิ่มเติมนะ SL อยู่ตรงไหนครับระหว่าง A กับ B A กับ B ครับอยู่ตรงไหนคำตอบนะครับคือจำเรื่องเทนในแท่งเทียนได้ไหมครับแท่งถัดไปจะลงต่อต้องทำอะไรครับขาลงใต้แท่งนี้ จะต้องเคารพไส้แท่งก่อนหน่ไส้ด้านบนจะต้องเคารพไส้แท่งก่อนน่เพราะนั้นหมายความว่าถ้าเราเซลล์ตรงนี้นะครับ SL อยู่แค่ B ก็พอแล้วถ้าพี่เอา SL ไป A นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังทำไม A ถึงผิดถ้า SL อยู่ A แท่งถัดไปขึ้นแบบนี้ครับผมกล้าพูดได้เลยว่าร้อยทั้งร้อยยังไงมันก็กลับตัวขึ้นไปโดน SL A อยู่แล้วเพราะอะไรครับเพราะเทรนด์มันเปลี่ยนตั้งแต่ตรงนี้แล้วมันก็กลับตัวขึ้นได้ยังไง SL A ก็เสียนะครับ เพราะนั้นแม่นยำที่สุดดีที่สุดคือ SLB นะฮะหวังให้ราคาวิ่งลงแบบนี้ดีที่สุดนะครับปุ๊บนะก็ทำกำไรสั้นๆได้หลังจากนั้นกลับตัวขึ้นเห็นไหมครับอันนี้คือกราฟจริงนะถ้าสมมติพี่เอาเอาไว้ A ยังไงก็โดนครับถ้าเอาไว้ A ถ้ากราฟไปจะขึ้นจริงๆยังไงก็โดนฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายเราคือ SL L ให้สั้นไว้ก่อนนะครับเอา B ไว้ดีที่สุดนะครับผม้าใจหลายๆคนโอเคถูกสอนมาว่า SL B อยู่ที่แนวต้านไม่ผิดอะไร แต่ว่าพอเราเข้าใจเรื่องเทนใด์แท่งเทียแ,แ,แล้วอะเอาไว้แค่ตรงนี้ก็พอนะครับ <c oughs> ตรงนี้ราคากลับตัวขึ้นกลับตัวขึ้นเราบายได้ไหมฮะบายไม่ได้ต้องรอเลยรรอมันกลับตัวลงถ้าเราบายอาจจะได้กำไรสั้นแต่ว่าเราได้ไงครับว่าราคามันจะไม่ลงมาแบบนี้เลยนะครับปุ๊บ <c oughs> ไม่รู้ครับเพราะนั้นก็ต้องรอถูกไหมฮะรอไปก่อนกลับตัวลง รอเสร็จเราต้องรอให้อะไรครับราคาเนี่ยมนลงมาในเทสโซนนี้ใช่ไหมแล้วทําแนวรับขึ้นเพื่อหาจังหวะบายถูกต้องไหมครับ s l ตรงนี้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือแบบน,นี้ซึ่งอันนี้คือสัตธรจะทจริงๆเลยนะครับบางครั้งกราฟมันก็จะไม่ได้สวยหลูดร้อจะเป็นทรงแบบนี้นะครับวิ่งขึ้นไปเสร็จบายตรงนี้เลยไหมไม่ได้นะครับต้องรอกลับตัวลงเหมือนเดิมแบบนี้อะจุดนี้ครับตอนนี้ เราบายได้ไหมครับได้พิมพ์ได้ไม่ได้พิมพ์ว่าไม่ได้ครับเราบายได้ไหมครับก่อนจะตอบเราถามตัวเองก่อนว่ามันคือเทรนอะไรนะฮะเทนตอนนี้คือเทรนขาขึ้นถูกไหมครับไฮไฮไฮโลไฮไฮไฮโลไฮไฮถูกต้องไหมครับหมายความว่าจากจุดนี้มีโอกาส80%ที่มันจะขึ้นไปใีเทสไฮตรงนี้และขึ้นไปทำ high high, ไฮไฮใหม่ลักษณะแบบนี้ครับ คำตอบคือเข้าได้นะครับเราไม่ต้องรอแล้วคือบางคนเฮ้ยรอคอนเฟิร์มแท่งไม่ต้องรอแล้วคือต้องเข้าใจว่าแต่ละแท่งเนี่ยน,นะครับใน Forex นะแต่ละแท่งเนี่ยแท่งเทียนแต่ละแท่งมันมีเงินหมุนเวียนอยู่หลายพันล้านหมื่นล้านมากนะครับฉะนั้นแท่งนี้ยมันคือแท่งคอนเฟิร์มให้เราแล้วนะครับถ้าพี่รอมันก็คือจบแล้วนะครับไม่มีเทรดให้เล่นแล้วนะครับสมมันินี้ก็จะเห็นว่าเราสามารถเข้าบายได้นะครับปุป๊บอ่ะกลับตรงมาตัวนี้เทรนคืออะไรครับ เทนคือเทนขาลงถูกไหมฮะเพราะอะไรตอนแรกมันไฮเนาะแล้วมันเริ่มอะไรครับมันเริ่มไซเวย์เสร็จแล้วมันทะลุลงมาผมบอกว่าอะไรครับถ้าไซเวย์ทะลุลงมาก็เป็นเทนตามนั้นนะครับมันทะลุลงก็เป็นเทนขาลงบางคนถามเฮ้ยเอ้เอาเมื่อกี้มันขึ้นไม่ใช่เหรอก็ต้องขึ้นแต่ว่าขึ้นแล้วเนี่ยมันกลับลงมาอีกก็หมายความว่ามันเป็นขาลงแล้วนะครับก็รอให้มันกลับตัวอะจุดนี้เซลล์ Sell, ได้ไหมครับ อออินเลยไหมฮะกดหมดพอร์ตเลยไหมนะครับอ่ะตรงนี้นะเราเซล,ล์ได้นะครับซูเปอร์อออินโอเคจัดเต็มครับปุ๊บถือว่าใช้ได้นะครับก็จะเห็นว่าเออมันอย่างที่ผมบอกนะคือถ้ามันจะลงต่อแท่งเนี้ยครับมันต้องไม่ทะลุไส้ด้านบน ถูกต้องไหมครับหมายความว่า SL เราเนี่ยอยู่แค่นี้พอนะครับ SL แค่นี้พอครับถ้าไปบางคนไปไว้ตรงยอดเนี่ยมันไกลไปคุณพี่เอาไว้แค่นี้พอครับเนาะปึ๊บอ่ะทีนี้นะครับเหลืออันสุดท้ายละคือเบรกเอาเมื่อกี้ตามเทรนเนาะเรามาดูเบรกเอาบ้างนะครับเบรกเอาก็ให้จําไว้เลยนะครับเราต้องเล่นจากการที่ราคามันไซด์เวย์เนาะตรงนี้นะครับแท่งนี้คือแท่งเบรกเอาบางคนถามว่าเบรกเอาคืออะไรโค้ชพี่ใหม่จังเลยพี่ไม่รู้เบรกเอาคือแท่งที่มันสามารถทะลุโซน ในสิ่งที่เพื่อนซ้ายมือเขาทําไม่ได้นะครับจะเห็นว่าเพื่อนซ้ายมือเขาเนี่ยเอ้ยเขาพยายามจะลงโซนเนี่ยครับพี่ <S <S เขาก็ลงไม่ได้เขาพยายามจะขึ้นเขาก็ขึ้นไม่ได้นะครับเพราะ,ะนั้นหมายความว่าถ้ามันมีแท่งหนึ่งที่ทําในสิ่งที่เพื่อนเขาทาไม่ได้มันคือแท่งเบ่งเอาแบบนี้นะครับเนะี่ยนะร,ราคามาโดนขังอยู่ในกรอบนะครับแน่นอนว่ามันต้องมีตัวเปิดพอมีตัวเปิดแล้วนะครับราคาก็สามารถที่จะวิ่งต่อได้แล้วนะครับแบบนี้มีตัวเปิดต้องมีตัวตามเราก็สามารถเซล์ได้เออเซลตรงไหนได้ครับ เอาไว้เหนือไส้ของ,แท,งอแท่งปัจจุบันแท่งนี้นะครับหวังให้ราคาวิ่งลงแบบนี้อันนี้ย้ำนะฮะว่าการจะเล่นมูฟแบบนี้ได้เราต้องดูได้ว,ว่าซ้ายมือเนี่ยมีคลีนทาฟิกไหมหมายความว่าอะไรครับพี่ต้องดูเลยว่าเฮ้ยซ้ายมือก่อนหน้านี้มันมีแบบนี้ไหมถ้าการาฟมันมีแบบนี้มาก่อนนะครับพี่สามารถที่จะเซลล์ตรงนี้ได้เลยง่ายๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีคลีนทราฟิกตรงนี้นะครับอ่ะตรงนี้เนาะ ปุ๊บๆเรามีแนวต้านใช่ไหมครับแนวรับหาก่อนเลยมีคลีนทราฟิกไหมนี่ไครับเห็นไหมว่าราคามันลงมาได้ง่ายเมื่อมันลงมาได้ง่ายครับเวลามันกลับตัวขึ้นต้องทำอะไรครับมันต้องขึ้นได้ง่ายตรงนี้ผมถามว่าเราบายเลยได้ไหมครับเราบายเลยได้ไหมตรงนี้ครับ <c oughs> คําตอบคือ เรายังบายไม่ได้นะฮะเพราะอะไรครับเพราะราคามันยังอยู่ในกรอบอยู่นะคุณพี่คือตอนนี้มันโดนขังอยู่นะครับขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ลงก็ลงไม่ได้ขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ลงก็ลงไม่ได้มันโดนขังอยู่นะครับก็ต้องรอให้มีตัวอะไรครับมีตัวเปิดแบบนี้ครับเราจะเห็นว่าแท่งเนี้ยทําในสิ่งที่เพื่อนเขาทาไม่ได้ถูกไหมครับเพื่อนเขายืนเหนือโซนนี้ไม่ได้ยืนไม่ได้แต่เจ้าแท่งเนี้ยมาไงไม่รู้นะเนี่ยจะเห็นว่ามันพเยอะอหัวออกมานะครับบอกอ่าโอเคฉันเปิดทางให้แล้วเพื่อนเเพื่อนนตามได้ลยะครับ ก็มีโอกาสที่เพื่อนเขาจะขึ้นต่อแบบนี้ได้นะครับหน้าที่เราก็คือเล่น move นี้ขึ้นไปครับบอกเขานอยโอ้ยทำไมมันขึ้นได้ไกลขนาดนั้นนะครับทาไมมันขึ้นได้ง่ายจังจําได้ไหมครับว่าม,มีอะไรมีคลี a n t r a f f นะครับคลี a n t r a f f แบบนี้มันจะทําให้เราเนี่ยเล่นเทรดได้ง่ายนะครับเพราะนั้นก่อนเล่นเทรดเนาะพี่ต้องเช็คด้วยว่าเออมันมีคลีนท traffic ไหมอันนี้ผมเอามาให้ดูมันคือในส่วนของ AUDJPY นะครับเพื่อเป็นตัว c o n f i r มว่า มันใช้ได้กับทุกคู่เงินนะครับทองคําก็มีใช้ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ทบทวนหน่อยนะฮะเราบายตรงนี้ใช่ไหมครับ SL อยู่ตรงนี้ถูกต้องนะครับหวังให้ราคาวิ่งขึ้นแบบนี้ของผมจะเก็บกําไรสั้นๆหนึ่งตอนหนึ่งเนาะตรงนี้ครับแนวรับแนวต้านราคาเป็นอะไรครับเป็นไซด์เวย์จำได้บอกได้ไหมว่าถ้ามันไซด์เวย์ต้องรออะไรครับต้องรอมันเบรกเอาแบบแท่งนี้อ่าจุดนี้ครับ เราสามารถเข้าเซลล์ได้ไหมครับตรงนี้เราสามารถเซลล์ได้ไหมครับตรงนี้บางคนบอกเฮ้ยพี่ไม่เห็นซ้ายมือค้ดมีคลีนทราฟิกไหมให,ให้จำไว้เลยนะฮะว่าอันนี้ตัวอย่างนี้เนาะถ้าซ้ายมือดำๆอย่างนี้คือมีคลีนทราฟิกอยู่แล้วนะครับถ้าพี่ไปย้อนดูในกราฟอาจจะมีด้วยแต่มันไกลหน่อยผมแคปมาได้ไม่หมดนะครับตรงนี้เราเซลล์ได้เลย นะครับพอแท่งนี้มันเบรกเอาลงมาแล้วเนาะเึ๊บเซลล์ตรงนี้และเซลตรงนี้นะครับแท่งนี้บอกว่าแรงขายเยอะมากเพราะไม่มีไส้ด้านบนด้วยแต่ว่านี่มันนอกประเด็นเนาะเอาประมาณนี้ก่อนเราสามารถเซลล์ได้เลยนะครับมองให้ราคาวิ่งลงแบบนี้นะครับบางคนบอกเฮ้ยไม่กลัวรีเทสเหรอนะครับคือจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันลงมาไม่ได้ไกลมากนะครับเออถ้ามาลงมาขนาดนี้นะผมอาจจะรอรีเทสนะครับเพราะมันลงมาไกลเกินแล้ว แต่จะเห็นว่ามันลงมาไม่ได้ไกลมากนะครับก็สามารถเซลล์ได้ประมาณนี้นะครับอะตรงนี้เรามาลองทดลองเข้าเทรดกันบนะ้างเนาะเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับแนวรับแนวต้านตรงนี้ราคาเป็นอะไรอยู่ครับตอนนี้เป็นไซด์เว์ถูกต้องไหมครับต้องรออะไรต้องรอแท่งเบรกเอานะครับปึ๊บมีได้ยังยังไม่มีนะครับรอรอรอคุณพี่อย่าไปบายตรงนี้นะถ้าคุณพี่ไปบายตรงนี้นะครับ อันนี้คือขออนุญาตนะฮะความชอหอเลยนะฮะถ้าพี่บายตรงนี้นะไม่ได้นะฮะหลายๆคนจะถูกสอนมาเอ้ยแนวรับแนวรับคือต้องกลับตัวขึ้นสิงั้นบายเลยไม่ได้นะถ้าพี่บายเลยพี่จะเจอแบบนี้ครับจะป็นพิเศษเออถ้าเอสมีเอก็ดีนะแต่ถ้าไม่มีนะฮะจะโดนแบบนี้เพราะตรงนี้ถามว่าเราต้องรอไหมฮะเราต้องรอจะเห็นว่าเดิมทีมันไซด์เวชไหมครับถ้าพี่เห็นแค่นี้ยอย่าเพิ่งไปบายพี่ต้องรอการาฟมันเฉลยก่อนนะครับมันเฉลยว่าอะไรตรงเนี้ยเฉลยว่าฉันจะลงแล้วนะเพราะอะไรครับ เพื่อนฉันลงไม่ได้แต่ฉันมาแล้วฉันเปิดให้เพื่อนฉันละฉันก็สามารถที่จะลงต่อได้ฉันก็เข้าเซลล์ได้เลยนะครับ SL ตรงนี้หวังให้ราคาวิ่นลงต่อถามว่าโหทำไมมันลงง่ายจังซ้ายมือมีอะไรครับมี Clean t r a f f i นะฮะย้ำครับว่าอันนี้คือสิ่งที่เกิดอยู่ตรงหน้าทุกวันแต่หลายคนเนี่ยไม่เข้าใจมันคือ Clean t r a f f i ครับมันขึ้นได้ง่ายมันต้องลงได้ง่ายนะครับราฟ s i ด์ w a y ์อย่าไปเล่นบายที่แนวรับจะเจอแบบนี้บ่อย นะครับเนาะตรงนี้ครับแนวรับแนวต้านตรงนี้แล้วกันแนวต้านตรงนี้รออะไรครับรอราคาเบรกเอาท์ถูกไหมฮะปุ๊บอ่ะนี่ครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะถ้าดูกราฟอยู่ปัจจุบันพอเห็นราคาวิ่งรอแบบนี้ปุ๊บ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 พี่จะเข้าบายเลยครับพี่จะเข้าบายตรงนี้เลยเพราะพี่คิดว่าอืมเนี่ยลงมาขึ้นใช่ไหมโอเคลงมาขึ้นใช่ไหมโอเคงั้นลงมาอีกชั้นบายเลย อยากเข้าไปใช่เพราะถ้าสมมติพี่บายตรงนี้นะฮะถ้าการาววิ่งขึ้นแบบเนี้ยพี่ก็เทเลยแคปลงโซเชียลมีเดียอวดไปอดในกลุ่ม a c e b o o k นะฮะกลุ่มเทดโอ้โหเข้าบายถึงเลยแล้วก็จะมีคนมาชมว่าสุดยอดครับพี่เพื่ออะไรนะฮะพี่จะทําเพื่ออะไรไม่จาเป็นนะฮะพี่ไม่ต้องไปทำนะพี่เข้าบายตรงนี้ผมถามมาดูได้ไงว่ามันจะขึ้นแบบนี้มันจะไม่ลงต่อแบบนี้ครับไม่รู้เพราะนั้นเราต้องรอคอนเฟิร์มก่อนนะครับรอคอนเฟิร์มว่าอ๋อตอนเนี้ย ถ้ามันลงแบบนี้จริงปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดีย๋ยวผมวาดก่อนลงมาเสร็จถ้ามาทําแนวรับจริงแบบนี้นะครับแล้วกลับตัวขึ้นพี่อาจจะหาจังหวะบายก็ได้แต่ถ้าไม่ใช่เออมันยังแดงอยู่แล้วมาบายเลยไม่ได้นะครับกลับตัวลงมาตอนนี้เทนอะไรครับเทนขาลงนะต้องรออะไรต้องรอมารีเทสโซนแบบนี้ครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บจุดนี้เซลได้ไหมครับอันนี้นเรารอกี่แท่งเนี่ยหนึ่งแท่งสองสามสี่ห้า ถ้าในชีวิตจริงนะฮะเรานั่งรอไม่ใช่ห้าชั่วโมงสิเรานั่งรอสองช,ชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงครึ่งเพื่อเทดนี้นะครับอันนี้คือเทคนิคสไตล์ผมเนี่ยมันจะเป็นเทคนิคที่ทดสอบความอดทนด้วยนะครับจะต้องนั่งรอสองชั่วโมงครึ่งเพื่อได้เซตอัพนี้นะครับห้าล็อตกดไปจังหวะน,นี้อ่ะได้นะครับสเตลได้เลยครับเพราะอะไรทบทนโครงสร้างราคาครับบางคนโอยงงแล้วโค้ดพี่งงแล้วพี่ตามไม่ทันอ่ะเอาแค่นี้ก่อนครับคุณพี่ราคาจะวิ่งลงนะฮะ มันต้องทำอะไรครับ lower low lower high lower low lower high lower low ถูกต้องไหมครับเพราะตรงนี้มันทำอะไรครับ lower low lower high นี่ฮะน่าหมายความว่าจากจุดนี้มันทำวต้านแล้วเนี่ยมีโอกาส80%เลยนะครับที่ move นี้มันจะเกิดขึ้นลงมาดิเทสโลดรงนี้น่าหมายความว่ามีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงมาแบบนี้ครับซึ่งไอ้เจ้า move นี้ครับคุณพี่ก็คือ move นี้นะครับมันก็คือย้อนกลับไปในเรื่องของ ten ในแท่งเทียน ten ในตลาดนั่นแหละนะครับ เป็นทรงแบบนี้เนาะปุ๊บหลังนั้นก็กราฟก็เริ่มเลเทะนะครับเพราะนั้นเทดที่เราควรเล่นก็คือเทดนี้นะครับตัวอย่างนี้เรามีแนวต้านหรืออยังยังไม่มีนะครับกลับตัวลงไหมโอเคมีแนวต้านแล้วนะครับตอนนี้เทนคืออะไรครับเทนคือขาขึ้นเนาะไฮไฮไฮเอโลไฮไฮไฮเอโลไฮไฮนะครับก็ลองมาทําแนวรับอ่ะจุดนี้ แน่นอนว่ามันมีโอกาสที่ Move นี้จะเกิดขึ้นใช่ไหมครับแน่นอนมีโอกาสขึ้นหน้แต่จะเห็นว่าเอ,อระยะไทม์กอาจจะไม่พอนะคือหมายความว่าเราบายตรงเนี้ยแนวต้านตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นตัวกันไว้อยู่อาจจะยังไม่ต้องรีบเข้าก็ได้นะครับสุดท้ายขึ้นได้ก็ไม่เป็นไรนะครับขึ้นต่ออัะนนะั้นราคาเริ่มไซเบย์เนาะก็ถือว่าไม่มีเทดนะครับผมจะไปไวหน่อยนะเพราะนี่มันชั่วโมงกว่าแล้วนะฮะปุ๊บอ่ะตรงนี้เบรกเอาลงมา ซ้ายมือมีคลีนทา f ฟิกเซลได้ไหมครับตรงนี้คำตอบคือเซลได้นะครับเพราะว่ามันมีคลีนทา a f ฟิกนะแบบนี้ครับเพราะฉะนี้นจะเห็นนะย้อนกลับไปที่ผมบอกว่าถ้าพี่ๆหลายคนยังมองว่าเฮ้ยโค้ มันคือเทรนขาขึ้นอยู่นะมันไม่ใช่แล้วนะคุณพี่มันไม่ใช่แล้วครับมันคือเทรนขาลงแล้วพี่ต้องเข้าใจว่าเทรนมันเปลี่ยนตลอดเวลาแบบนี้นะครับตัวอย่างนี้ตีโซนก่อนเลยแนวรับแนวต้านแนวรับนะครับตัวที่ถามว่าเทรนคืออะไรเทรนคือไซด์เวย์ครับลงก็ลงไม่ได้ขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ไซด์เวย์นะครับรอรอมันเบรกเอาเบรกเอาลงมาตรงนี้ถามว่าเซลเลยได้ไหมครับเซลเลยได้ไหม ถ้าตอบถูกคือพี่เข้าใจแล้วนะถ้าตอบไม่ถูกก็เดี๋ยวลองย้อนฟังอีกทีหนึ่งอาจจะนานหน่อยบางคนบอกพไม่แน่ใจวาโค้ดพี่ไม่แน่ใจ <c oughs> พี่ยังพี่ต้องดูกับว่าซ้ายมือให้จําไว้เลยนะฮะการเล่น Forex พี่ต้องดูซ้ายมือเสมอถ้าพี่ดูซ้ายมือพี่จะเห็นว่าอะไรครับมันมีแนวรับอยู่มันมีแนวรับตรงนี้อยู่ครับอย่าเพิ่งรีบเซลลนะครับถ้าพี่เซลตรงนี้เหมือนเดิมครับการาฟอาจจะวิ่งขึ้นแบบนี้ก็ได้ให้พี่เจ็บใจเล่นนะฮะ แต่ถ้าพี่บายเลยบายได้ไหมเนี่ยแนวรับบายไม่ได้การาฟอาจจะวิ่งลงก็ได้ก็ต้องรอครับเราไม่รู้ก็ต้องรออ่ะรอเสร็จมันเบรกลงมากรอบนี้ตรงนี้ถามว่าเซลได้ยังครับเซลได้ยังครับได้แล้วนะฮะเซลได้แล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะมีคลีนทราฟิกด้วยเห็นไหมฮะเราก็เซลเลยเซลตรงนี้ป๊๊บป,บปบ๊ SL ตรงไหน A หรือ B อ่ะตัวนี้ครับ SL A หรือ B เอาตรงไหนดีเอาเอพอนะครับแต่บางบางครั้งเนี่ยอันนี้เป็นเสริมให้นะบางครั้งผมจะเอาไว้แถวๆตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อให้มันสั้นลงไปอีกเพราะว่าเอออย่างน้อยเนี่ย,ยแท่งนี้มันทะลุกรอบตรงนี้มาแล้วนะครับด้วยความเมคกซเซนสมเห็ุสมผุติงนะ่ายๆเนาะถ้ามันทะลุมาแล้วเนี่ยถ้าแท่งต่อไปจะลงต่ออย่างน้อยมันต้องไม่กลับเข้าไปในโซนนะครับอาจจะเอาไว้ตรงนี้ก็ได้แต่นี้ผมไม่ได้นาให้ทํานะต้องมีประสบการณ์ก่อน น,นะครับ A เนี่ยโอเคปลอดภัยสุดละนะครับก็เซลลได้เลยครับตรงนี้หวังให้ราคาวิ่งลงแบบนี้นะครับจะดูว่าโหมันง่ายจังเนาะแต่ว่านี่แหละมันมีแค่นี้แหละนะครับพื้นฐานเนาะตรงนี้มาครับป๊๊บปป๊อปป๊อป๊อ่าเขตสุดท้ายเซลไหมครับตรงนี้หมดพอเลยไหมคุณพี่เอาหมดพอเลยไหมฮะขายบ้านเซลล์อีก啊 เอาอีกแล้วมีคนขายบ้านเซล์ลมีใครจะขายบ้านเซลกับคุณพี่เขาไหมครับมีไหมมีใครจะขายบ้านเซลล์อีกไหมเนี่ยขายบ้านเซลโอเคขายเมียเอาแล้วฮะขายรถขายไตโอเคนะครับมีคนขายบ้านขายรถขายไตเดี๋ยวดูว่าพี่ๆจะเป็นไงนะเซลตรงนี้นะครับ SL ตรงไหน SLA อ่ะเดี๋ยวดูนะฮะ เต็มคาราเบลอะไรกันดน้ะอันนี้คือคือความสัจธรรมของการาฟจริงนะครับเนาะผมเอามาให้ดูเพื่อให้พี่เนี่ยเข้าใจว่าเออมันไม่ได้ชนะร้อเ็นต์ะถึงแม้ว่าย้อนกลับไปดูเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าการาฟมันจะดูว่าเออมันลงได้ซ้ายมือมีคลีนทราฟิกแต่ใครถูกเสมอครับตลาดถูกเสมอนะครับเพราะนั้นบ้านหายนะคืนนี้นอนมัดนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งบทเรียนรู้ก็คือสมมุติว่าถ้าคุณพี่เซลล์ตรงนี้นะครับสต็อปลสอ,อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วถ้าคนที่เซลตรงนี้ยครับอย่างที่ผมบอกว่าไม่มีความหมายครับถ้าการาฟมันจะวิ่งขึ้นนะ่ะมันก็เป็นโซมแบบนี้ครับ สำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนะะื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่าน,นี้อยากรู้มากกว่าน,นี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งข้อของผมเนี่ยราคาเหรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยน,นั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่าน ไปจนถึงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ย ผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงน,นั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนําตลาด Forex. Si ดอทไซต์อณุโตมีของแท่งเทียน c a n ด l e เ e นแนวรับแนวต้านสต็อปลอสอะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import entry การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนักการเทรดทองอะไรพวกนี้น,นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลลยะคัแที่สําญ สามารถย้อนดูได้ตล,ลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ชา n น l ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ามชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกัน,น ผมทําการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้้้้ดดดดดูววยั่าาจจุุเเเขทททผผมมมออกงห เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสต์นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ย เทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะร้อยเนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะครับเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงเนาะก็ไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับและที่สําคัญเ่ยคือไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนเทคนิคแบบนี้นั่นเองนะครับผมเป็นเจ้าแรกเลยนะครับก็ถ้าใครที่สนใจแบบนี้นะครับผมมีคอร์สเรียนให้นั่นเองนะย้ำว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับเป็นการเทรดกราฟเปล่าล้วนๆนะครับผม ตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายนเท่านั้นนะครับคือ ราคาเดิมเนี่ยอยู่ที่5,599บาทนะแต่วันนี้อยู่ที่4,599เท่านั้นนะผม4,599บาทนะครับซึถ่ถามว่าเอ้ยราคาตรงนี้ทำไมมันดูถูกจังเลยเนื้อหาดีหรือเปล่าไม่ใช่นะที่ผมขายราคาถูกเพราะว่าผมอยากให้หลายๆคนเนี่ยเทรดเป็นเรียนรู้เป็นด้วยราคาที่ไม่ได้แพงมากบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยโค้ดขายราคาขนาดนี้ไงที่อื่นเอาไปขายเนี่ย4-5หมื่นเลยนะผมก็ไม่สนใจนะครับเพราะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเทรดเป็นจริงๆนะครับและแน่นอนว่าราคานี้ตามนี้เลยนะครับ ปรับราคาขึ้นจริงๆทุกเดือนนะครับคุณพี่ลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เดือนก่นกอนๆก,ก็จะเป็น3 4มสเก้าอะไรบ้างนะผมซึ่งผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนที่ผมบอกนะว่าคอร์สราคานี้มันที่อื่นเนี่ยเขาขายเป็น 4- 5่ห้าหมื่นนะครับแต่ของผมเนาะราคาถือว่าถูกมากๆแล้วนะครับถ้าใครคิดว่ายังแพงอยู่ก็ลองถามตัวเองดูก็ได้นะครับว่าทันเสียกับตลาดไปเท่าไหร่แล้วนะครับค่าความรู้เท่านี้เนี่ยถ้าจ่ายไม่ไหวผมก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะครับ พอคุณพี่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเสียให้กับตลาดมากกว่า,าค่าค์นเรียนตรงนี้อีกที่บางคนถามเออทำไมเดือนที่แล้วก็ราคาเท่านี้4ี่หากาาทำไมเดือนนี้ก็4 5่หคืออย่างงี้ฮะมีคุณพี่บางคนเขาทักมาขอร้องผมไว้ว่าโคช้ชครับโคช้ชคะช่วยเพิ่มราคาช้าๆหน่อยได้ไหมพี่เก็บเงินไม่ทันผมก็เห็นอกเห็นใจผมก็เลยเข้าใจตรงนั้นนะครับแล้วก็โอเคให้คุณพี่เขาอีกเดือนหนึ่งเดี๋ยวพอจบเดือนนี้นะครับเดือนหน้า ผมจะกลับไปขายที่ราคา55.99จริงๆแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ยังเก็บเงินไม่ทันนะครับผมรบกวนน,นิดนึงเนาะเดือนนี้ผมให้โอกาสเดือนสุดท้ายแล้วนะค,คุณพี่อย่างที่บอกว่าราคาเนี้ยจริงๆมันแพงกว่านี้อยู่แล้วนะครับเนาะเนอหาในคอร์สคุ้มค่าแน่นอนนะครับซึ่งสำหรับพี่ๆคนไหนก็ตามเนาะที่สนใจอยากลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับผมสามารถติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID@ ดี @mjopo ตรงนี้เลยนะครับย้ำนะครับว่ามี Ad ด้วยนะครับผมแล้วก็พิมพ์มาว่า M J O P O ตามนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าพิมพ์แล้วไม่ขึ้นเนี่ยรบกวนสแกน q คีย d e คตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเมื่อทักมาแล้วผมรบกวนพิมพ์ว่าสนใจ4 5 9 9ด้วยย้ำนะครับว่าให้พิมพ์มาแบบนี้เลยนะสนใจ4 5 9เพื่ออะไรครับเพื่อที่ผมจะได้ดูว่าอ๋อพี่ดูคลิปนี้มาพี่จะซื้อคอร์เรียนคอร์นี้นั่นเองเพราะผมจะได้ตอบถูกนั่นเองนะครับเพราะนั้นรบกวนนิดนึง พิมพ์มาว่าสนใจ4 5 9หก็ได้หรือจะพิมพ์แค่4 5 9หก็ได้นะครับไม่ได้สีเรียกอะไรมาแต่ขอให้มันมีคำว่าว5่หา4ก้าแล้วกันนะครับแล้วก็ย้ำนะว่าโปรโมชั่นราคาเท่านี้จะถึงแค่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับผมราคาผมปรับขึ้นทุกเดือนนะเดือนที่แล้ว3 5ม9เนะครับเดือนนี้4 5 9หนั่นเองนะครับสแกน Q A K o B เคียร์โค้ดได้เลยหรือพิมพ์เอาก็ได้ตรงนี้นะครับผมรบกวน ขอคนที่พร้อมเรียนจริงๆเนาะนะครับผมเพื่อที่ผมจะได้ตอบได้ไวขึ้นนะครับบางคนทักมาเล่นบางคนทักมาไม่ซื้ออะไรเงี้ยนะครับผมก็รบกวนน,นิดนึงขอคนที่พร้อมจะเรียนจริงๆนะค,คนที่แบบชีวิตนี้เสียเงินด้วยความไม่รู้มาเยอะแล้วอยากได้ความรู้บ้างนะครับเผื่อมันจะดีขึ้นผมขอคนประเภทนั้นแล้วกันเนาะค,คนที่พร้อมเรียนจริงๆทักมาได้เลยนะครับผมยินดีตอบทุกคําถามสงสัยแล้วก็รับเข้ามาเป็นลูกศิษย์มาเรียนด้วยกันนั่นเองทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันบ้างดีกว่าเนาะว่าเป็นยังไงบ้างกับนักเรีีียยยนนนนรรรรุ่กอทเเคค้าาามะะัััับบบลพปงงงไ อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันน,น,นี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อน,นี้ประมาณนี้นะครับน,นี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่อตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟร รามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเงนีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคนิปใ YouTube Took Tik หรื TikTok ี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางกคพูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมี 1, 2, apo, ะร,รุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมนเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟลเล็คดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ เนาะมันี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งล้วกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ S <S เข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครบับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเทบ later, ัีหายากนะครับปกติจะ2องหมื่ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับ เพื่อเป็นการย้ำรอบสุดท้ายนะครับเนาะใครก็ตามที่สนใจอยากเรียนคอร์สนี้นะครับดูรีวิวไปแล้วให้เกิดความสนใจมากเลยพี่ๆเขาเก่งจนเยอยากทําได้บ้างผมบอกได้เลยว่าพี่ทําได้แน่นอนนะครับพี่ตัดสินใจลงมือทําตัดสินใจเข้ามาลงเรียนคอร์สนี้แล้วก็ตัดสินใจที่จะมีการฝึกซ้อมนะผมสามารถเข้ามาเรียนกันได้เลยนะครับทักมาที่ไลน์ไอดีแอด mjopo ตามนี้เลยนะครับมีแอดด้วยเนาะแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ4599นะครับถ้าพิมพ์ไม่เจอสแกน QR code ได้เลยราคานี้ถึงแค่เดือนนี้เท่านั้นนะผมรบกวนจริงๆรงิมันได้แค่เดือนนี้นะครับเดี๋ยวเดือนหน้าผมจะปรับขึ้นเป็น5599จริงๆนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นบรบกวนทักมาด้วยว่าสนใจ4599สำหรับคนที่สนใจจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับหวังว่าเราจะได้มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันนะครับน้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับนะ